สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมจะได้พูดคุยกับแพทย์แผนโบราณนะครับคือหมอเข็มสมาคมพัทลุงปัญญาวุฒิใช่ไหมครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมหมอเข็มจากสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดพัทลุงปัญญาวุฒิก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มานั่งคุยเสวนาเกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรที่เป็นที่ไอต้องอกต้องใจของไกลๆหลายคนนะครับจะเป็นสมุนไพรของพัทลุงเองหรือว่าพัทลุงต่างถิ่นนะครับก็ได้วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเป็นวิทยากรในเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้มีรายการที่ต้องบรรยายก็เกี่ยวกับเรื่องยาเหลืองยาเหลืองสูตรร้อนและก็ยาเขียวสูตรเย็นนะครับตรงนี้ก็เป็นตามองค์ความรู้ที่มีนะครับในหมอจังหวัดพัทลุงของจังหวัดพัทลุงที่ว่ามานำเสนอสมุนไพรใกล้บ้านให้พี่น้องชาวพัทลุงเราเนี่ยได้รู้จักใจรู้จักใช้รู้จักกินรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นหนทางให้มีรายได้ด้วยนะครับให้มีรายได้ด้วยแล้วก็แน่นอนตาหน้าที่ผมเองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะต้องช่วยส่งเสริมอนุรักษ์พืชสมุนไพรในพัทลุงนะครับในพัทลุงแล้วก็พร้อมกันนั้นก็อาจจะต้องเป็นวิทยากรให้กับชุมชนและก็บุคคลที่สนใจทั่วไปเกี่ยวเรื่องสมุนไพรนะครับตามภาระและหน้าที่แต่จริงๆแล้วก็มันเป็นภาระสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าการทำสมุนไพรเนี่ยการทำสมุนไพรก็เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะทำแล้วให้มีคุณค่ากับตัวเราเองได้นะครับในด้านของการพึ่งตนเองนะครับการพึ่งตนเองสามารถที่จะใช้สมุนไพรในรูปแบบของอาหารนะครับอาหารและก็ยารักษาโรคอะไรแบบนี้นะครับอันนี้สามารถที่จะพึ่งตนเองได้แล้วอย่างที่สองก็คือว่าเราได้โอกาสในการสืบสานวิชาของบรรพชนนะครับที่เป็นอัตลักษณ์และก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีของสังคมเราครับกลุ่มของเราแล้วก็อย่างที่3ก็ได้เป็นคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐกิจนะครับยิ่งปัจจุบันนี้ก็คือเศรษฐกิจเกื้อกูลนะครับก็คือว่าในยามที่ยุคของโควิดหรือว่าหลังโควิดเนี่ยเรามีโอกาสที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจะเป็นยามองยาเหลืองยาเขียวแล้วก็สมุนไพรใกล้ตัวเพื่อที่จะบำบัดให้ทุกคนได้พ้นภัยจากโควิดนะครับในเศรษฐกิจแบบนี้โดยที่ว่าผู้ที่ผลิตผู้ที่รับจ้างบริการอย่างนี้ครับก็มีการเพื่อคืนช่วยเหลือกันคนหนึ่งก็มีสมุนไพรไปให้ท่านหมอก็ช่วยปรุงช่วยผสมเป็นยาในการใช้ตรงนี้ถือว่าเป็นการเพื่อคืนกันนะครับในทางจิตเมตตาที่สมกับว่าหมอแพทย์แผนไทยก็ดีแผนปัจจุบันก็ดีเราก็ตามก็มีหน้าที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ยิ่งที่หวังมากก็คือให้ประชาชนทั่วไปมีองค์สุขภาพแบบองค์รวมที่ดีที่สุดครับครับขอบคุณครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ